กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำร่องจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม2557นายวิเชียนจุงรุ่งเรืองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษร่วมกับ กรุงเทพมหานครเพื่อกําหนดให้เป็นพื้นที่นําร่องตามแผนงานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตารายมุ่งเน้นให้กรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยบุรณาการร่วมกับกรมควบคุมมลพิษออกข้อบัญญัติให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยจัดให้มีสถานที่เก็บของเสียอันตารายจากชุมชนให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งมีกิจกรรมคัดแยกขยะอย่างจริงจัง จัดแผนงานสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยให้มีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานและอนุญาตให้กลุ่ม79สามารถรับกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเพื่อสร้างความเข้าใจการระหว่างรัฐกับประชาชนและให้จัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นไปอย่างเหมาะสมยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน